สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบกับผมบอมสกี้โฟนะครับแล้วก็มารับชมเกมการแข่งขันบอมสกี้โฟแชมเปี้ยนลีกกันต่อนะครับในคลิปนี้เป็นการแข่งขันในซีซั่นที่18รอบคัดเลือกนะฮะเป็นคู่หนีตายนะครับระหว่างคุณตังแชมป์เก่านะครับอดีตแชมป์เก่านะฮะพบกับคุณคิงนะครับคือต้องบอกว่าใครแพ้เนี่ยตกรอบนะครับผู้ชนะจะผ่านเข้าไปสู่รอบแบ่งกลุ่มต่อไปนะครับคุณคิงวันนี้ใช้แผน4-1-2-3นะครับผู้รักษาประตูเป็นดาวิดเดเคอาร์นะครับผู้เซ็นเตอร์แบ็กเป็นเวอร์จินฟันไดกับแฮร์รี่แม็กควายนะครับแบ็กซ้ายดาวิดอาร์บานะครับแบ็กขวาเทนอเล็กซานเดอร์อาโนนะครับมิดฟิลด์ตัวรับนะครับชาบี้มาร์ติเนสนะครับผมมิดฟิลด์ตัวลุก2คนนะครับอิสโก้กับควินเดบอยนะครับบีกด้านซ้ายเนย์มาร์นะครับด้านขวาเลโอเนลเมสซี่แล้วก็หน้าเป้าจะใช้เป็นคริสเตียโนโรนัลโดนะครับก็เป็น3ประสานฟิเจเพเยอร์สนะครับส่วนฝั่งคุณตังนะครับใช้แผนเก่งแผนเดิมของเขาของเฟอร์นันโดซานโตสนะครับ4-3-1-2นะครับแล้วก็ขนนักเตะไอคอนิกมาครึ่งทีมนะฮะผู้รักษาประตูเป็นเดเคอาร์เหมือนกันนะครับผมแผงแนวรับ4คนเนี่ยตั้งเป็นเซ็นเตอร์แบ็ก4คนเลยนะฮะไม่มีวิงแบ็กนะครับมีเตโก้ฟินวานะครับผมเซโจลามอสคาริสปิโยแล้วก็เจลอมโบเตงนะครับผมแผงมิดฟิลด์3คนนะครับผมมีเตโก้คันทารานะครับจาบี้เอเนนเดสแล้วก็แลนกิกส์นะครับผมอันเดสเนต้าเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกแล้วก็คู่สุน่าจะใช้เป็นคริสเตียโนโรนัลโดยืนคู่กับฟิลิปโปอินซากี้นะครับดูเหมือนว่าแมตช์นี้นะครับมีเทคนิคอะไรหลายอย่างซ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวเราดูแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับเอาละครับเกมเริ่มนะครับทางฝั่งของคุณคิงเป็นผู้เขี่ยลูกเล่นก่อนนะครับปลุกจากซ้ายไปขวามาในชุดสีขาวนะครับโมเดลของอาเลตโกมาดริดนะฮะส่วนฝั่งของคุณตังก็มาในชุดเก่งเช่นเคยนะครับโมเดลของบาร์เซโลนาเพราะว่ามีนักเตะไอคอนิกโมเมนต์ของบาร์เซโลนาเนี่ย3คนเลยทีเดียวนะครับจังหวะแรกโยนไปด้านนั่งกลับขวาครับอินซาเก้ปาตัดมาให้กับโรนัลโดครับเคาะนิดนึงให้กับอินเนสตาที่พุ่งเติมขึ้นมาแต่ว่าโดนสกัดไปแล้วครับคุณคิงฉวยโอกาสจังหวะนี้ชิปให้กับโรนัลโดไม่ถึงครับไม่ผ่านปูโยบอลกลับมาเป็นฝั่งของคุณตังครับชาบี้อินเนสตาครับวันนี้ชาบี้ได้เล่นคู่กับอินเนสตาอีกครั้งนึงฮะอินเนสตาอีกครั้งนึงครับยัดไปให้กับอินซาเก้ครับปาดมาให้กับโรนัลโดลงเลยแปะเน้นๆท่านผู้ชม1-0ไปแล้วครับคุณตังขึ้นนำไปแล้วโอ้โหจากคริสเตียโนโรนัลโดครับวันนี้ประสานงานกับฟิลิปโปอินซาเก้ครับสุดยอดครับท่านผู้ชมการทำเกมการต่อบอลของคุณตังยังเด็ดขาดเช่นเคยครับดูครับยัดเข้าไปอินซาเก้วิ่งย้อนกลับมาแล้วก็ปาดมาให้กับโรนัลโดครับโอ้โหสปีดก่อนที่จะยิงเน้นๆเข้าไปครับจังหวะนี้คุณคิงอาจจะเข้าขวดไปหน่อยนะฮะคู่เซ็นเตอร์แบ็กนะครับผมคือฟันไดเนี่ยก็ไปประกบอินซากี้นะครับผมแล้วแม็กควายก็เข้าช้าไปหน่อยครับทำให้เสร็จโรนัลโดเลยครับจังหวะนี้ขึ้นนำไปแล้วครับคุณตัง1-0จากโรนัลโดนะฮะในนาทีที่10เท่านั้นครับมีประตูไวแบบนี้นะฮะน่าจะเปิดเกมลุกเข้าใส่กันอย่างสุดมันครับวันนี้แผนของคุณตังอย่างที่บอกไปนะครับมีอะไรน่าค้นหานะฮะคือใช้เซ็นเตอร์แบ็กถึง4คนเลยนะครับผมก็เสียสละการเติมเกมลุกทั้ง2ข้างของแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับผมจะสังเกตว่าถ้าตั้งแบบนี้เนี่ยจะทําให้แบ็กซ้ายแบ็กขวาไม่เติมขึ้นมาเลยนะฮะเพราะว่าเป็นเซ็นเตอร์แบ็กถึง4คนนะฮะท่านผู้ชมเน้นเกมรับด้านข้างด้วยนะครับผมแล้วก็เน้นการทําเกมลุกตรงกลางมากกว่านะครับผมเหมาะสมสําหรับแผนของซานโตสแผนนี้เลยนะฮะตัดเกมได้แล้วครับโรนัลโดพักไว้ที่เอเนสตาครับแล้วมองหาอินซากี้ครับอินซากี้พักครับแล้วก็พิงให้กับโรนัลโดทำชิงวันทูแต่ว่าสะดุดนิดนึงครับตอนนี้คุณคิงตัดเกมมาได้ครับเปิดขึ้นมาจะได้หรือเปล่าครับเดอบอยเมสซี่ฝากไปที่โรนัลโดครับแล้วเบิร์นคืนวันทูให้กับเมสซี่ครับเตโก้ซินวาจะเสียเปรียบด้านความเร็วนิดนึงนะฮะใช้เซนแบ็กมาเล่นเป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับก็ต้องวัดดวงกันดูนะครับเทนอโนครับเติมขึ้นมาเปิดคอสต้องทุบออกมาก่อนครับเดเคอาร์ไปเข้าทางชาบี้ครับอินเนสตากิกส์วันนี้ก็ต้องเลือกนะครับเพราะว่ามีไอคอนิกโมเมนต์ถึง3สโมสรนะครับมีบาร์เซโลนาแมนยูนะฮะแล้วก็เอซีมิลานนะครับฝั่งของคุณตังก็ต้องเลือกบาร์เซโลนาเพราะว่ามีนักเตะถึง3คนของบาร์ซ่าในแมตช์นี้นะฮะเพื่อเลือกบัฟสโมสรของนักเตะ3คนนะครับโอ้โหดูการต่อบอลครับอินเนสตาโรนัลโดโอ้โหลูชินสกี้เกือบหลุดคุณผู้ชมย้อนหลังไปนิดนึงนะฮะวันนี้จะล้ำหน้าหรือเปล่านะครับเทพล้ำหน้าอย่างปิโป้นะฮะนี่มาเจอกับโบเตงครับไม่มีความเร็วนะฮะต้องสกัดแบบนี้ครับไม่ถึงครับท่านผู้ชมแล้วอิสโก้เติมขึ้นมาแทงไปให้กับโรนัลโดจิ้มจิ้มไปที่เสาแรกครับแต่ว่ายังไม่ผ่านมือเดเคอาร์ครับคุณคิงก็ดูท่าแล้วไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะได้ลูกเตะมุมครับเมสซี่เป็นผู้รับหน้าที่ครับเปลี่ยนฮะท่านผู้ชมคุณคิงตัดสินใจเปลี่ยนเป็นเท้าขวาของเดอะบอยดีกว่านะครับ
เรียกนักเตะไปจะเล่นสั้นหรือเปล่าเลยว่าแค่หลอกครับแค่หลอกเท่านั้นคอสเข้าไปอิสโกขึ้นไม่ถึงแล้วอานอนยิงลูกนี้ไปติดพวกเดียวเองเมสซี่ซ้ำเรียบร้อยท่านชมเมสซี่บอกอโนว่าน้องอย่ายิงเดี๋ยวพี่ยิงเองครับเพราะว่าอโนยิงไปติดหลังเมสซี่จังหวะแรกนะครับแล้วบอลมันคุกคิกเมสซี่เนี่ยหมุนตัวยิงซัดไปเผาขนครับท่านผู้ชมตีเสมอได้แล้วครับจากเลียเนลเมสซี่โอ้โหโดยิงได้ซีก็ยิงได้ครับเรียบร้อยครับเกมนี้น่าจะดูเดือดครับท่านผู้ชมน่าจะไม่ยอมกันง่ายๆครับคุณคิงจังหวะลูกเตะมุมนะฮะเหมือนจะไม่มีอะไรนะฮะไปเข้าทางอิสโก้ซึ่งรูปร่างเล็กอยู่แล้วนะครับขึ้นไม่ได้แล้วแต่ว่ามันมีอาโนอยู่ตรงนั้นนะครับยิงไปติดหลังเมสซี่นะฮะก่อนที่เมสซี่จะรู้ตัวว่าเอ้ยลูกบอลมาติดหลังผมยิงเองดีกว่าดูฮะแล้วความคล่องตัวความไวของเขานะฮะไวกว่าเดคอานะฮะก่อนที่เดคอาจะไปตะคุบบอลครับเสร็จเมสซี่เลยครับโอ้โหวันนี้ใส่เบอร์2เอาละครับกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ที่1-1นะครับมาเท่ากันใหม่อีกครั้งนึงนะฮะเริ่มเกมแล้วดูเหมือนว่าจะเล่นเร็วเลยหรือเปล่าครับอินซาเก้โรนัลโดครับพักไว้คืนมาที่อินซากิแล้วชิงต่อหลายให้กับโรนัลโดซัดอีกแล้วโอ้โหต้องระวังจังหวะแบบนี้ให้ดีครับแผนนี้นี่แหละฮะทีเด็ดของคุณตังครับการต่อบอลของแนวรุกนะฮะเป็นคู่สุดหน้านะครับโรนัลโดกับอินซากินะฮะจังหวะนี้ดูครับส่งไปมาส่งมานะครับคืนแล้วก็รอจังหวะกันอยู่นะฮะเพื่อทำชิงวันทูนะฮะสุดท้ายเป็นโรนัลโดยิงประตูที่2 อีกแล้วครับท่านผู้ชมจังหวะการทำเกมจังหวะการทำชิ่งจังหวะการทำวันทูจังหวะการไหลทะลุช่องของคุณตังก็ยังเด็ดขาดอยู่เช่นเคยครับท่านผู้ชมนี่เป็นทีเด็ดของเขามาตั้งแต่ซีซั่นที่เขาได้แชมป์แล้วนะฮะแล้วก็ยังสามารถใช้ได้ดีนะครับแล้วแผนนี้ก็ใช้มาโดยตลอดนะครับโฟนโดซานโตสนะครับผมก็ได้รีวิวแผนนี้ไปแล้วนะครับใครอยากรู้รายละเอียดของแผนนี้นะครับก็กดที่รูปตัวไอด้านขวามือบนได้เลยนะครับผมทำคลิปไว้แล้วนะครับอินเนสตาครับจังหวะนี้มาอีกแล้วครับโรนโดได้อีกแล้วท่านผู้ชมแล้วซัดด้วยซ้ายโอ้โหวันนี้เดเคอาทำหน้าที่หนักเลยครับท่านผู้ชมจังหวะนี้ไม่ยอมครับปัดออกไปได้เกือบจะเป็นแฮตทริกตั้งแต่ครึ่งแรกครับโรนันโดแต่ก็ยังเป็นลูกเตะมุมครับชามบี้เอเนเดสครับรับหน้าที่โยนเข้าไปตรงกลางท่านผู้ชมไม่รู้มีใครอยู่ตรงนั้นเนมาต้องลงมาช่วยโคครับท่านผู้ชมแล้วเก็บไม่ได้ครับแลนกิกส์ขึ้นมาตรงกลางครับเดียโกคันทราเอ้าแล้วช้าไปครับผมเสร็จเนมาเลยครับจะสวนกลับได้หรือเปล่าครับคุณคิงเนมาครับ3ต่อ3ครับเมสซี่เจอกับปูโยครับผมรุ่นพี่บาร์เซโลนาเหมือนกันจะเอายังไงปูโยเมสซี่ครับปูโยดังรอครับท่านผู้ชมแล้วใจร้อนไปหน่อยเปิดตัดเข้าไปไม่ถึงโรนัลโดครับเสร็จเลยเอาแล้วจังหวะนี้คุกคิกแล้วโรนัลโดซัดเลยอีกทีนึงได้ไหมซ้ำอีกทีนึงโอ้ยเบาไปแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหเกือบเสียท่าเหมือนกันนะครับคุณตังในช่วงท้ายของครึ่งแรกครับหมดเวลาการแข่งขันครับมีจังหวะดุเดือดจังหวะหวาดเสียวให้รับชมกันหลายจังหวะเลยนะฮะแต่ว่าเป็นสุดท้ายเป็นคุณตังนะครับผมตอนนี้ขึ้นนำไปก่อน 2-1 นะฮะเกือบจะโดนตีเสมอในช่วงท้ายครึ่งแรกเหมือนกันนะครับแต่รูปเกมนะครับผมทางฝั่งของคุณตังเนี่ยดูเหมือนจะทำการบ้านมาดีมากนะฮะท่านผู้ชมทั้งแผนการเล่นนะครับผมการรับมือนะฮะและรูปแบบการเล่นเนี่ยมีความคุ้นเคยกับรูปแบบการเล่นแผนการเล่นลักษณะนี้มาก่อนเป็นอย่างดีนะครับคุณตังก็ใช้แผนนี้มาโดยตลอดนะครับทำให้อาจจะมีความชำนาญมากกว่านะฮะท่านผู้ชมจังหวะนี้ครับโรนโดมาอีกแล้วท่านผู้ชมลูกหากินแบบนี้ซัดอีกแล้ว3-0เอ้ยไม่ใช่3-1ท่านผู้ชมแล้วเป็นแฮตทริกของโรนัลโดครับจังหวะแบบนี้นะครับทำอะไรดูง่ายไปหมดเลยครับคุณตังทำชิ่งมาชิ่งมาชิ่งไปชิ่งไปชิ่งมาครับวิงแบ็กทั้งสองข้างไม่จำเป็นครับผมวันนี้คุณตังยัดเซนเตอร์แบ็กมาถึง4คนอย่างที่บอกนะฮะแล้วก็ใช้การบุกจากตรงกลางเป็นหลักนะครับครึ่งหลังเนี่ยส่งแอนดี้โคลงมาแทนฟิลิปโปอินซากี้ด้วยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งไอคอนิกโมเมนต์ของแมนยูนะฮะโอ้โหคุณตังจะเทพไปไหนครับทั้งนักเตะผู้เล่นนะครับผมคือต้องบอกว่าบางคนอาจจะบอกว่าด้วยความที่นักเตะเนี่ยต่างกันนะครับผมต้องบอกว่าค่าพลังทีมไม่เกิน 4,000 นะฮะคุณตังเลือกที่จะยัดตัวจริงเก่งๆมาแบบนี้นะครับตัวสำรองก็คงมีตัวสำรองไม่เยอะเท่าไหร่นะครับหรืออาจจะยัดบอลขาวมาทำให้ค่าพลังทีมไม่เกิน 4,000 นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคการจัดทีมของแต่ละคนด้วยนะฮะท่านผู้ชมมาดูเกมกันต่อครับ 3-1 นะฮะโรนัลโดแอนดี้โคลอินเนสตาได้หรือเปล่าครับไม่ได้ครับมีอลาบาตัดไปได้ครับบอลอยู่ที่เนมาครับจะขึ้นยังไงครับท่านผู้ชมโยนยาวให้กับอบอมยองครับไม่ถึงครับดูเหมือนว่าคุณคิงก็จะส่งอบอมยองลงมาเป็นหน้าเป้าด้วยนะครับแล้วก็ขยับโรนัลโดมาแทนเนมาที่ถอดออกไปนะครับทางด้านซ้ายนะครับจังหวะนี้ก็แฉลบออกไปครับเป็นลูกเตะมุมของคุณคิงนะฮะเมสซี่ครับวันนี้แนวรับอันดับต้นๆของโลกนะครับทั้ง2ทีมเลยนะฮะโรนัลโดเมสซี่เนมาครับอยู่กันพร้อมครับสำหรับฝั่งของคุณคิงนะฮะ
ส่วนฝั่งของคุณตังนะครับผมก็มีไอคอนิกมาผสมด้วยนะครับเดนนัลสันครับโรนัลโดเปิดเข้าไปเมสซี่พักได้แล้วก็ตีลังกาฝืนไปหน่อยครับจะไบซิเคิลคิกนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้จังหวะครับอ้าวโรนัลโดต้องโชว์บ้างครับท่านผู้ชมบอลอยู่ที่ชาบี้ครับเอดิโคตวัดต่อมาให้กับอินิสตาจับบอลไม่ได้ครับเสร็จแม็กควายนี่มาพักได้นิดนึงครับจะแตะให้กับมาร์ติเนสแล้วได้ด้วยท่านผู้ชมโอ้โหบอมยองคืนไปไหนครับท่านผู้ชมโอ้โหเสร็จเขาเลยครับเอดิโคเสียบอลครับแม็กควายตัดกันอยู่กลางสนามนะครับตอนนี้อาราบาไหลมาให้กับเนมาร์ครับท่านผู้ชมแล้วโรนัลโดคืนมาตี้เนมาร์ปล่อยให้อาราบาเล่นครับคือใช้เนมาร์เนี่ยมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกนะครับไม่ได้ถอดเนมาร์ออกไปนะครับฝั่งของคุณคิงนะฮะแล้วก็ขยับโรนัลโดมาเล่นปีกซ้ายครับจังหวะนี้เมสซี่ครับไม่ผ่านลามอสคนที่โดนถอดออกไปนะครับน่าจะเป็นอิสโก้มากกว่านะฮะแล้วเนมาร์ไปเล่นเป็น AMF แทนนะครับจังหวะนี้ครับกระดกยกมาให้กับโรนัลโดไม่ถึงครับเสร็จแม็กควายคือมาที่ DKR ครับใช้มือได้นะครับเมสซี่อ้าวโดนกระแทกนิดนึงครับแล้ววิ่งไม่ทันครับเชิงยังดีนะครับเตียโก้ซินวาเตียโก้คันทาร่าครับมี2เตียโก้นะฮะอย่างงงนะครับโรนัลโดเบิ้ลคืนให้กับอินิสตาครับแต่ว่าไม่ผ่านแม็กควายแม็กควายวันนี้ก็ทำหน้าที่ได้ดีทีเดียวครับโยนยาวให้กับอัมบยองครับแต่ว่าเกมรุกเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงพื้นที่สุดท้ายเท่าไหร่นะครับการต่อบอลของคุณคิงนะฮะตัดกันอยู่นะฮะตอนนี้เนมาร์ไหลแทงมาให้กับอาราบาครับแล้วไหลต่ออีกครั้งหนึ่งให้กับโรนัลโดครับโอ้โหแบ็คขวาเนี่ยไม่มีสปีดนะฮะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องดักแบบเดียวครับท่านผู้ชมเพราะว่าคุณตังเนี่ยใช้เซนเตอร์แบ็คนะครับยืนเป็นแบ็คซ้ายขวาอย่างที่บอกนะครับเพราะฉะนั้นการวิ่งตามเนี่ยไม่ทันแน่นอนนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียครับแต่ต้องใช้จังหวะดักอย่างเดียวนะครับเมสซี่ครับเปิดด้วยเท้าซ้ายไปแล้วขึ้นโคกเอ้าเข้าไปแล้วครับท่านผู้ชม 2-3 ครับโอ้โหเตโก้คันทาร่าครับโอ้โหมงระยะไกลนะครับแต่ว่าบอลมันย้อยไม่ใช่เตโก้ครับเป็นเนมาร์ท่านผู้ชมรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกันดูฮะอาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่บอลมันค่อยๆย้อยข้ามมือ DKR ไปท่านผู้ชมเอาละครับตีตื้นมา 2-3 ครับผมจากเนมาร์จูเนียร์ครับในนาทีที่82ครับจะหมดเวลาอยู่แล้วนะฮะตอนนี้เหลือเวลา7นาทีเท่านั้นท่านผู้ชมจังหวะนี้โรนัลโดเอาแล้วเฟคช็อตหรือเปล่าโดนหยุดโดยแม็กควายครับท่านผู้ชมวันนี้สกัดได้หลายจังหวะแล้วนะครับแฮร์รี่แม็กควายแอนดิโคโอ้โหใช้ข้างเท้าด้านนอกมาให้โรนัลโดได้สวยแตะนิดนึงแล้วก็ยิงลูกที่4ครับท่านผู้ชมโรนัลโดโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคือไม่มีอะไรหยุดได้แล้วนะครับโรนัลโดในนาทีนี้ฮะท่านผู้ชมต้องชมเนมาร์แอนดิโคด้วยนะฮะดูครับเปิดด้วยไซก้อยนะฮะท่านผู้ชมก่อนที่จะแตะ1ครั้งนะครับผมหลบการประกบของฟันไดนะฮะแล้วก็ยิงแบบเน้นๆเข้าไปครับดูฮะแตะหลบฟันได้ที่พุ่งเข้ามานิดนึงนะฮะแล้วไปเข้าเท้าซ้ายนะครับซ้ายก็ยิงได้ครับท่านผู้ชมยัดไปตรงนั้นเลยครับ 4-2 ครับหนีไปอีกครั้งหนึ่งคือคุณคิงก็ใกล้จะตามมาได้แล้วนะฮะจะหมดเวลาแล้วลูกเกมก็ยังพอสู้ได้นะครับผมแต่คุณตังก็ไม่ยอมครับยิงหนีไปอีกครั้งเป็น 4-2 ครับพยายามกันใหม่ครับตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเวลาครับบอลอยู่ที่เตียโก้ครับโรนัลโด3ประสานครับอินเนสตาครับแล้วยัดมาให้กับไลเอนกิกครับท่านผู้ชมแตะด้วยขวาสิงด้วยซ้ายโอ้โห 5-2 ครับแลนกิกส์บอกว่าขวาไม่ถนัดขอซ้ายดีกว่าครับคือแลนกิกเป็นนักเตะที่เล่นเท้าขวาแทบไม่ได้เลยนะฮะคือในเกมนะฮะท่านผู้ชมการใช้เท้าข้างที่ไม่ถนัดเนี่ยมีค่าแค่1เท่านั้นนะครับและจังหวะนี้เนี่ยมันไปเข้าล็อกขวาครับเพราะฉะนั้นต้องแตะเข้าซ้ายแล้วยิงครับท่านผู้ชมโอ้โหเนียนจริงๆครับคุณตัง 5-2 ครับไหนๆจะชนะแล้วก็ชนะเยอะๆไปเลยฮะดูครับยิงรุ่นน้องแมนยูด้วยกันนะครับ 5-2 ครับจริงๆมันก็ไม่ได้ห่างเกินไปนะครับผมแต่ว่ากุนตังเนี่ยมาถล่มแหลกในช่วงท้ายเกมท่านผู้ชมหมดเวลาการแข่งขันครับผมชนะไป 5-2 ท่วมท้นครับจริงๆรูปเกมในช่วงต้นเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับผมพอก็จะสู้กันได้นะครับแต่ว่ามายิงเยอะในช่วงท้ายเกมครับสกอร์รวมคู่นี้นะฮะท่านผู้ชมทางคุณตังก็ชนะไป 7-2 นะครับอีกแมตช์หนึ่งก็ชนะมาอีก 2-0 นะครับผมก็ผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มต่อไปนะครับยังไม่ตกรอบนะครับอดีตแชมป์เก่าของเรานะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ